สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบ่ายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทัก LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่3ถ้วยคิงถือไม้เพจออฟครับควีนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ Four of Swords นะครับไพ่ The Hermit The Tower Page of Wands แล้วก็เป็นไพ่ The Star Nine of Pentacles นะครับอิทธิพลไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ Five of Swords นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่ของคุณนะครับในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของดวงชะตาเนาะเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวสิงห์เนี่ยอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าโอกาสของการที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีประเด็นแล้วก็ปัญหากันบ้างเนี่ยอาจในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะมีแต่ว่ามันก็จะค่อยๆแบบเหมือนเคลียร์แล้วก็ขัดกันได้จบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการว่าเริ่มต้นในที่เนี้ยมันอาจจะเริ่มต้นกับคนเก่าหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นั้นต้องการที่จะเริ่มต้นนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบใดนะมันไม่เลือกวิธีนะครับว่าแบบว่าไพ่จะบอกว่าจะเริ่มกับคนเก่าหรือเริ่มกับคนใหม่อาจจะมีแนวโน้มบ้างแต่ว่าคือความรู้สึกของคุณน่ะมันคือความชัดเจนกว่าถูกไหมชัดเจนกว่าไพ่อีกดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้ทำตามความรู้สึกของตัวเองถ้าตัวคุณเองอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งใหม่เด็กถือถ้วยปรากฏขึ้นมานะครับเด็กถือไม้ปรากฏขึ้นมานะมันมีสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเนี่ยคือชาวสิงห์เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีส่วนใครนะครับที่อยากจะอยู่ในเรื่องของการที่อยากจะมีคนเก่าอยู่ในชีวิตนะครับยังอยากมีในเรื่องของความรู้สึกดีๆหรือคุณอาจจะยังแบบแค่เงียบๆนิ่งๆห่างๆหายๆไปอาจจะยังไม่ได้จบในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในไพ่ใบนี้เลย4ดาบเกิดขึ้นมันอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปสักระยะหนึ่งแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคำพยากรณ์สั้นๆมากๆเลยครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาเท่านั้นนะครับ15วันแรกอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยการที่แบบว่าคิดปุ๊บทำปั๊บแบบนั้นไม่ได้นะครับหรือว่ากำลังมีประเด็นหรือปัญหากันเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าแบบทุกอย่างจะต้องจบภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเพราะว่าเรารู้ไหมครับหลายคนเนี่ยเวลามาปรึกษาผมเนี่ยนะครับแค่บางครั้งเนี่ยมีปัญหาอยู่2วัน3วันก็ถามว่าหนูจะไปต่อกันได้ไหมหนูจะรอดไหมหนูจะจบไหมหรือหนูจะเขาจะเป็นคู่หนูไหมคือแบบคุณกำลังแบบเอา mindset ในเรื่องของความคิดนะครับของบุคคลอื่นแล้วกันที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะแล้วก็เอามาแบบตัดสินตัวเองว่าฉันจะต้องอยู่ฉันจะต้องไปคืออยากจะบอกว่าต้องใจเย็นกว่านี้นะครับหลายคนเนี่ยใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจแต่ผมเข้าใจทุกคนมีรักโลภโกรธหลงถูกไหมครับเรากำลังเต็มไปด้วยภาวะของความรู้สึกที่อาจจะยังสับสนอยู่ดังนั้นเนี่ยให้คุณพยายามตกผลึกก่อนเพราะไพ่เนี่ยบอกว่าให้คุณพยายามนิ่งก่อนนะครับ Four of Swords คุณต้องนิ่งก่อนแล้วค่อยๆ คิดไต่ตรอง The Hermit เกิดขึ้น Hermit คือไพ่ฤาษีนะครับเป็นการคิดการทบทวนอะไรหลายๆอย่างให้มันแบบละเอียดถี่ถ้วนกว่านี้ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ตอนนี้แล้วตัดสินใจพออยากเลิกปุ๊บอ่ะเลิกไปเสร็จปุ๊บพอเวลามีความรู้สึกว่าระลึกได้นะครับเหมือนคนดื่มเหล้าอ่ะพอดื่มเหล้าตอนช่วงดื่มเหล้าอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างได้หมดแหละแต่พอเราสั่งมอปุ๊บเฮ้ยเราทำอะไรลงไปแบบเนี้ยเป็นต้นมันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันทำให้เราเสียใจเราอยากคืนกลับไปกับเขาอยากจะคืนดีกับเขาก็เสียใจด้วยมันก็จบไปแล้วอ่ะเนาะเขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะคืนดีกับเราแบบนั้นก็ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวสิงห์อาจจะต้องคิดแล้วก็พิเคราะห์พิจารณาแบบถี่ถ้วนไม่ใช่แค่นี้นะครับตอนเนี้ยอิทธิพลในช่วงแรกเลยนะดาวราหูเนี่ยเล็งดาวอาทิตย์
ดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงดาวประจำตัวของชาวสิงห์นะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยคือศูนย์กลางของจักรวรรดิสุริยะจักรวาลคือดวงอาทิตย์เวลาถูกดาวราหูบดบังอ่ะมันทำให้เราตัดสินใจอะไรแบบชั่ววูบนะครับทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดตรงเกินไปทำให้เกิดลักษณะของความผิดพลาดเกิดขึ้นได้บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนรอบคอบแต่พอดาวเนี่ยมันสัมพันธ์กันแบบเนี้ยใช้อารมณ์ปึ้งสุดท้ายจบเลยนะครับแล้วมาคิดได้อีกทีนึงอ่ะมันก็สายไปแล้วถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่าพึ่งร้อนแรงเร็วกับความรู้สึกให้เราพยายามค่อยๆดูสถานการณ์ตัดสินใจอะไรโดยการใช้สติถ้าคุณไม่อยากเสียใจภายหลังนะครับเพราะมีไพ่ The Tower บางทีเนี่ยมันอาจจะจบแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้การที่คุณอยากจบเนี่ยเพราะมันอาจจะมีประเด็นแล้วก็ปัญหากันเกิดขึ้น Fire of Sword เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณอาจจะมีปัญหาได้ความสัมพันธ์มันมีได้อยู่แล้วกับการที่เรากับเขาจะทะเลาะกันบ้างมีปัญหาใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนิ่งเงียบเฉยชาห่างเหินอิ่มตัวมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆสำหรับความสัมพันธ์นะครับในสมัยนี้มันเป็นอะไรที่ฉาบฉวยดังนั้นเราอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับการคิดในความตัดสินใจที่ฉาบฉวยเกินไปนะครับทะเลาะกันวัน2วันก็อยากเลิกทะเลาะกันวัน2วันก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราคือมันตัดสินอะไรกันง่ายขนาดนั้นน่ะมันไม่ใช่หรอกนะครับอันนี้คืออยากจะบอกด้วยประสบการณ์ที่เคยดูดวงมาเป็นพันดวงแล้วนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันคือคนเดี๋ยวนี้คิดแบบนี้นะครับก็เข้าใจว่าสมัยเนี้ยทุกอย่างมันเร็วนะครับมันก็ต้องแบบอย่างนี้แต่ว่าต้องแต่คุณก็ต้องยืนอยู่บนบรรทัดฐานของการที่ต้องใช้สติในการตัดสินใจแบบนี้นะครับเนาะประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าไพ่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นอันนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือแค่เตือนสตินะครับแต่ไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าการเริ่มต้นของคุณอ่ะมันยังเพิ่งเริ่มต้นเกิดขึ้นนะครับเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยคือการประคับประคองฮิวใจตัวเองไปอะไรเล็กๆน้อยๆมันเป็นสิ่งดีๆก็เก็บมันไว้เพื่อเราจะได้รู้ถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราดีต่อกันให้เรานึกถึงในลักษณะของการที่เรากับเขาอะนะครับดีต่อกันในวันแรกอะมันหวานชื่นแค่ไหนมันดีแค่ไหนแต่ตอนนี้มันมีแต่ความเป็นท็อกซิกนะครับความทำร้ายกันในเรื่องของความรู้สึกทำร้ายกันในเรื่องของอารมณ์เนี่ยแบบนี้นะเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงเด็กถือไม้คือการประคับประคองในลักษณะของการมีแพชชั่นแต่เราต้องลดมันลงมาบ้างบางทีอะแพชชั่นมันพุ่งพล่านมันเยอะเกินไปมันทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าอันไหนคืออารมณ์อันไหนคือความรู้สึกที่แท้จริงให้คุณไปตกผลึกตัวเองนะครับว่าเราต้องการอะไรในเรื่องของความรู้สึกเราต้องใจเย็นกว่านี้นะครับเดอะเฮอร์มิตมาต้องใช้สติแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยกลางฟ้ามันหมายถึงว่าดาวพฤหัสบดีมีอิทธิพลครอบดวงชะตาดาวพฤหัสบดีคือเหตุและผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้สตินะมันต้องแบบว่าเข้าไปอย่างลึกในเรื่องของความรู้สึกเลยเพราะดาวพฤหัสบดีตอนนี้โคจรร่วมกลุ่มกับดาวมฤตยูมันตรงกับไพ่เดอะเฮอร์มิตคือการค้นคว้าความรู้สึกในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับสุดท้ายอ่ะคุณจะสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ได้มีไพ่เดอะตาเกิดขึ้นความหวังใหม่กำลังจะเข้ามาถ้าคุณปรารถนากับการที่จะเริ่มต้นกับความรู้สึกและก็แพชชั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้คือ Nine of Pentacles แปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามตกผลึกหรือพยายามคิดหรือไตร่ตรองต้องอยู่ในที่ของตัวเองสักระยะหนึ่งถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วมองมุมมองความสัมพันธ์ที่ต่างไปอาจจะมองเห็นอะไรดีๆในเรื่องของความรู้สึกก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับร่วมกับไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือความหวังใหม่คุณอาจจะเจอความหวังใหม่ค้นพบกับสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเจอตั้งแต่คุณคบกับเขามาคุณอาจจะไม่เคยเจอโมเมนต์ในสิ่งที่คุณคิดและทบทวนได้อะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเราอาจจะมองหรือละเลยในบางสิ่งบางอย่างไปนะมันทำให้เราหวนคิดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตอ่ะมันทำให้เราแค่ว่าเอ้ยหรือว่าเราก็ใจร้อนเกินไปจริงๆเอ๊ะหรือว่าเราก็คิดมากเกินไปจริงๆบางทีอ่ะอะไรที่มันเป็นเหตุและผลทำลายอ่ะนะครับที่ผ่านมามันอาจจะทำให้คุณอ่ะได้กลับมาย้อนคิดในเรื่องของความรู้สึกตรงนั้นได้มันทำให้เราเห็นแสงสว่างมันทำให้เราเห็นความเข้าใจมันทำให้เราเห็นในเรื่องของจริยธรรมของความรักได้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปแบบระลึกแล้วก็ปฏิบัตินะครับแบบนี้ก็ได้หรืออยากจะควบคู่กับในเรื่องของการดูดวง
ส่วนตัวเพิ่มเติมก็ได้จะดูกับผมหรือจะดูจากหมอดูคนอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะถามว่ามาอะไรแบบนี้ก็โอเคแล้วแต่สะดวกใจประมาณนี้ก็ได้หรือจะรอในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆ คิดแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะโอเคก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะประคับประคองไปแล้วมันอาจจะมีลักษณะของการมีแพชชั่นที่ดีขึ้นมีแรงกระตุ้นมีแรงผลักดันนะคิงถือไม้มาพร้อมกับควีนถือเหรียญแปลว่าความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเข้าใจนะครับว่าคุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะไปต่ออยากจะมีการวางแผนในอนาคตอยากจะมีความมั่นคงกับความสัมพันธ์ราชินีถือเหรียญปรากฏนะครับแต่เราก็ต้องนิ่งให้เป็นนะครับถ้าเราจะมองการไกลนะเราจะมาแบบหุนหันพันลั่นเราจะมาแบบเหมือนวันสองวันเราก็จะตัดสินแบบนั้นแบบนี้เราก็อย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแค่ให้คำแนะนำเนาะแล้วก็ไม่ได้สอนด้วยนะครับหลายคนจะบอกว่าสอนดีมากค่ะอะไรเงี้ยคืออยากจะว่าขอบคุณมากครับแต่จริงๆไม่ได้สอนเนาะแค่แบบแนะนำเท่านั้นเนาะว่าโอเคคุณควรจะต้องทำไทม์ไลน์แบบนี้มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยืดยาวไปเกินไปกว่าสิ่งที่เราอาจจะคิดก็ได้นะงั้นเราก็พยายามลองพิเคราะห์พิจารณาคุณอาจจะมีข่าวดี3ถ้วยเกิดขึ้นคือคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่ดีที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราเรามอบให้กับเขาทำให้เรากับเขาเนี่ยมีพลังงานของการที่มองโลกในแง่ดีร่วมกันได้อีกครั้งนึงแล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเกิดนี้ก็อาจจะไปได้บางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรสวีทหรือว่าไปดินเนอร์นะครับหรือออกเดทกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้สร้างความประทับใจให้กับกันและกันนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ